ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกจะมาแนะนำชื่อแคคตัสที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะนี่เจ้าตัวนี้นะคะแคคตัสนี้คือตุ๊กตาไม้นะคะรูปทรงของเขาจะคล้ายๆกับตุ๊กตาที่เป็นไม้นะคะคนไทยเราเลยเรียกว่าตุ๊กตาไม้นะคะตุ๊กตาไม้ เป็นแคคตัสในตระกูลโอพันเทียนะคะโอพันเทียคือตระกูลที่ต้นเป็นแบนๆนะคะเหมือนหูกระต่ายประมาณนั้นนะคะมีมากมายหลายสายพันธุ์นะคะตุ๊กตาไม้ก็จะจัดอยู่ในแคคตัสตระกูลนี้นะคะเราก็น่าจะเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะตามร้านขายแคคตัสนะคะหาไม่ยากเนาะราคาก็ไม่แพงนะคะขยายพันธุ์ง่ายอีกด้วยนะคะจัดเป็นแคคตัสที่พบง่ายในร้านขายแคคตัสนะคะโอพันเทียตุ๊กตาไม้มีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาใต้นะคะเช่นประเทศอุรุกวัยอาร์เจนตินาปารากวัยนะคะพบได้ในป่ากึ่งทะเลทรายที่แห้งแล้งนะคะตามทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะคะทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเป็นแบบไหนคือเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นนะคะแต่แบบห่างๆกันนะคะมีช่องว่างทำให้ด้านล่างแสงแดดส่องไปถึงนะคะทำให้มีหญ้าหรือว่าพืชคุมดินเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยเรียกกันว่าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะคะลักษณะเด่นของเขาก็คล้ายๆกับพวกโอพันเทียนะคะคือจะมีปล้องๆนะคะแบบนี้นะคะมีป้องๆข้อๆแบบนี้นะคะแตกแขนงเก่งนะคะมีทั้งสีเขียวสีออกม่วงๆดอกก็จะเป็นสีส้มนะคะการดูแลแคคตัสตุ๊กตาไม้ก็ดูแลเหมือนแคคตัสทั่วไปนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวนกขอเล่าวิธีดูแลให้ฟังนะคะเล่าซ้ำก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าคลิปก่อนๆก็แชร์ให้หลายๆคนที่เคยดูคลิปก่อนๆทราบเหมือนกันนะคะการรดน้ำนะคะ เราจะรดจากหน้ากระถางนะคะเดี๋ยวนกจะรดให้ดูนะคะการรดน้ำจากหน้ากระถางนะคะนกแนะนำให้ใช้เป็นบัวรดน้ำนะคะที่มีปลายตรงที่น้ำไหลออกมาเนี่ยค่ะแหลมๆแล้วก็เล็กๆนะคะเพราะว่าทำไมถึงเล็กเพราะว่า1เราจะควบคุมปริมาณน้ำได้นะคะถ้าเป็นฝักบัวที่ใหญ่ๆก็จะควบคุมปริมาณน้ำได้ยากเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนจะรดน้ำนะคะก็ควรทดสอบดินว่ายังชื้นอยู่ไหมนะคะถ้าใครหลายๆคนยังจำไม่ได้ว่าตัวเองรดไปครั้งที่แล้วเมื่อไหร่นะคะก็ใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้นะคะเช็ดให้เกลี้ยงๆนิดนึงนะคะจิ้มลงไปนะคะข้างต้นแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาดูนะคะว่ามีดินติดขึ้นมาไหมแบบนี้ไม่มีดินติดขึ้นมานะคะก็แสดงว่ากระถางดินกระถางดินในกระถางแห้งแล้วนะคะก็รดน้ำได้เลยนะคะการรดน้ำเราก็จะรดจากหน้ากระถางนะคะรดแบบนี้นะคะจะเห็นได้ชัดว่าน้ำไหลลงมาแล้วถ้าเกิดว่ามีถาดรองนะคะก็ให้เทน้ำทิ้งก่อนนะคะหรือถ้าไม่มีถาดเราควรจะยกให้น้ำหยุดก่อนนะคะแล้วค่อยไปวางนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะโอเคการรดน้ำผ่านไปแล้วนะคะดินปลูกนะคะดินปลูกเราจะใช้ดินแคคตัสนะคะไม่ใช้ดินที่ปลูกกับไม้สวนทั่วไปนะคะก็ดินปลูกแคคตัสก็หาซื้อได้ตามร้านขายแคคตัสทั่วไปนะคะหรือไม่เราจะผสมใช้เองก็ได้สูตรก็มีหลายๆสูตรไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็ดินที่ดีนะคะควรจะเป็นดินที่ระบายน้ำได้เร็วนะคะแค่นั้นเองคอนเซ็ปต์แค่นั้นนะคะส่วนเรื่องแสงนะคะแสงแดดที่ดีนะคะก็จะมีผลกับ
ต้นไม้ของเราด้วยนะคะแสงแดดที่ดีควรใช้แสลนพราง70%นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครๆถ้าหลายๆคนที่บ้านตรงที่เราตั้งเขาไว้ไม่โดนแดดก็ออกแดดสักประมาณ4-6ชั่วโมงก็พอค่ะก็จะใช้ได้แล้วนะคะต้นไม้ของเราก็จะสวยงามนะคะการขยายพันธุ์นะคะทำได้ง่ายนะคะแค่เราเด็ดกระแหนงนะคะเด็ดกระแหนงของเขาแบบนี้นะคะที่เป็นข้อๆอย่างนี้นะคะออกนะคะแล้วก็ปล่อยให้แผลแห้งนะคะเด็ดกระแหนงออกแล้วก็ปล่อยให้แผลแห้งนะคะแล้วนำไปชำนะคะพรมน้ำทุกวันนะคะหรือใช้ฟ็อกซี่ฉีดก็ได้นะคะอย่าพรมเยอะไปนะคะเดี๋ยวจะเน่านะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์นกก็จะแปะไว้ตรงใต้คลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่มีตุ๊กตาไม้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อดูสาระดีๆเกี่ยวกับกระบองเพชรที่น่าสนใจนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Allies นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ